สมัยก่อนเนี่ยการที่โรคระบาดเนี่ยจะเคลื่อนที่จากทวีปหนึ่งไปทวีปหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานะฮะแต่ว่าโควิดที่เราเจอกันอยู่3ปีเนี่ยมันเร็วว่าเทคโนโลยีมีอยู่แล้วแต่เราจะเอามันไปใช้ในคนไข้ประเภทไหนทุกวันนี้ด้วยระบบของ 5G เราสามารถส่งข้อมูลเข้าในระบบที่เป็นแอปเลยส่งถึงคุณหมอโดยตรงได้เลยครับครับเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้คนงานเยอะขึ้นแต่เทคโนโลยีทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีเวลามากพอในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมก้าวเปลี่ยนโลกวันนี้ก้าวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชครับที่นี่ถือเป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของประเทศไทยและยังเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ออกสู่สังคมมากมายเลยครับหากพูดถึงวงการแพทย์ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยโรคและการรักษาคนไข้ครับถือเป็นการเพิ่มทั้งทางเลือกและทางรอดและเพิ่มความสะดวกสบายในการรักษาให้กับผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมต่างๆจะมีความน่าสนใจขนาดไหนพบกับข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ในก้าวเปลี่ยนโลกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก้าวอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอสวัสดีครับอาจารย์หมอครับภาพที่เราคุ้นชินกันเวลาเราเข้ามาในโรงพยาบาลจะเห็นมีผู้ป่วยเข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็เป็นแบบนั้นในปัจจุบันนี้ครับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลยังเพิ่มขึ้นทุกปีไหมครับจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ตัวโรงพยาบาลมีความจำกัดในการที่จะรับถ้าคนไข้มากไปกว่านั้นก็จะทำให้มีเวลารอคอยมากขึ้นมีความแออัดมากขึ้นนะครับแพทย์พยาบาลก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นเราพบว่าเรามีคนสูงอายุมากขึ้นคนสูงอายุมากขึ้นก็โรคก็ซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาหาหมอบ่อยขึ้นอันนี้ก็คนไข้ก็เพิ่มขึ้นนะครับเรามีเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมไปกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยโรคบางโรคเราก็รักษาแค่นี้หมดทางละหมดทางก็แค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้มันมีการตรวจวิเคราะห์สมัยใหม่มีการรักษาด้วยยาสมัยใหม่มีการผ่าตัดด้วยวิธีสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณคนที่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทั้ง 3-4 เรื่องในเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทางการแพทย์และการสาธารณสุขเนี่ยมันทำให้คนอายุยืนขึ้นโรคซับซ้อนขึ้นมีโรคใหม่ที่เราไม่เคยรักษามีวิธีการรักษาใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ทำให้ปริมาณจำนวนครั้งของคนที่มาที่โรงพยาบาลมากขึ้นนะครับอาจารย์หมอครับในปัจจุบันแล้วก็ในอดีตเนี่ยความเสี่ยงของโรคแล้วก็ปัจจัยการเกิดโรคก็แตกต่างกันใช่โรคในยุคใหม่นะครับความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นได้จากอะไรแล้วเราต้องเฝ้าระวังอะไรบ้างครับความเสี่ยงมันเปลี่ยนไปอันที่หนึ่งก็คือว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้มีการเปลี่ยนเช่น PM 2.5 ฝุ่นก็มาครับอันนี้ก็ทำให้โรคลักษณะโรคก็เปลี่ยนคนเป็นหอบหืดเพิ่มมากขึ้นคนที่มีภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นอันนี้สภาพโรคก็จะเปลี่ยนนะครับโรคคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรังก็มากขึ้นหรือแม้แต่พูดง่ายๆโควิดที่ผ่านมาการที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเชื้อเกิดในสัตว์แล้วก็กลายเป็นมาอยู่ในคนแล้วทำให้เกิดการแพร่สมัยก่อนเนี่ยการที่โรคระบาดเนี่ยจะเคลื่อนที่จากทวีปหนึ่งไปทวีปหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานะฮะใช้เวลาอาจจะเป็นหลายเดือนอาจจะเป็นปีแต่ว่าโควิดที่เราเจอกันอยู่3ปีเนี่ยมันเร็วว่าอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันกลายพันธุ์สภาพแวดล้อมมันกลายพันธุ์เพราะคนเดินทางแล้วก็เป็นธรรมชาติของไวรัสมันจะพยายามจะกลายพันธุ์สิ่งเหล่านี้มันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สองที่เปลี่ยนมากก็คือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปไลฟ์สไตล์ของคนลักษณะการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปทำงานมากขึ้นเครียดไปพักผ่อนไม่ออกกำลังกายปัจจัยเสี่ยงต่างๆของการเกิดโรคในยุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองดูมันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่อยู่รอบอยู่ภายนอก
ทคโนโลยีก็สร้างทั้งเรื่องดีและในบางครั้งถ้าเกิดว่าเราใช้เทคโนโลยีโดยที่ไม่ทันยังคิดบางครั้งก็อาจจะสร้างปัญหาหรือว่าเกิดโรคใหม่ๆกับตัวเราได้โดยที่เราไม่ทันได้ระวังตัวนะครับพูดถึงเรื่องของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์กันบ้างเชื่อว่าทั้งคุณหมอคุณพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายทำงานกันหนักมาทุกๆยุคทุกสมัยจริงๆในยุคปัจจุบันนี้ครับมีการพัฒนามีการเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อย่างไรบ้างครับองค์ความรู้มันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนก็ต้องเปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยกว่าจะใช้เวลาสะสมที่จะฝึกทักษะดังกล่าวเนี่ยกว่าจะเจอคนไข้แบบเนี้ยครับใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเราก็มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ครับเช่นว่าเราเรียกว่าซิมูเลชันคือการสร้างสถานการณ์จำลองให้เกิดขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีทั้งหลายสร้างซิมูเลชันแล้วเราก็มีการเรียนรู้ไม่เกิดผลเสียนะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์จำลองครับไม่ได้มีคนไข้จริงไม่มีคนไข้จริงอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปครับคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเรื่องของการเรียนรู้ครับที่ศิลาเราก็มีสิ่งเหล่านี้หมดทุกอย่างก็จะมันจะเปลี่ยนไปอันไหนที่สามารถที่จะเซฟทั้งตัวบุคคลได้ป้องกันตัวบุคคลได้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยและก็เชื่อว่าที่โรงพยาบาลศิริราชมีหลากหลายนวัตกรรมอย่างที่ท่านอาจารย์หมอได้พูดไปผมรบกวนท่านอาจารย์พาไปชมในแต่ละนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าที่โรงพยาบาลศิริราชนำมาใช้เพื่อเพิ่มทั้งทางรอดและก็ทางเลือกให้กับผู้ป่วยด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้เราจะให้อาจารย์หมอนะครับไปทัวร์ดูว่าการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศิริราชเขาทำกันยังไงท่านอาจารย์ครับผมรบกวนท่านอาจารย์พาทัวร์หน่อยได้ไหมครับครับอันนี้คือศูนย์มหาศิริราชครับเป็นหนึ่งในโครงการใน9โครงการของโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ 5G นะครับของศิริราชนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเราปรับเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดนวัตกรรมอย่างไรสำหรับคนไข้ครับได้เลยครับเชิญครับเชิญครับมาให้ทุกคนคนเราเป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่เหมือนเป็นหวัดเนาะไม่หายนะฮะมันก็จะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับแต่ที่ศูนย์เบาหวานเนี่ยเราจะเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องของการให้ความรู้ในการดำรงชีวิตรวมถึงเรื่องการดูแลที่จะให้เกิดโรคแทรกซ้อนน้อยที่สุดโดยที่เรามีมอตโต้ที่เราบอกว่าแม้เป็นเบาหวานชีวิตก็เบิกบานได้อยู่ในห้องนี้นะครับซึ่งอาจารย์ผู้ใหญ่ของศิริราชศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์สุนทรตันสันท่านให้มอตโต้นี้ไว้นะครับซึ่งเราทำให้มันเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับไฮไลท์ที่จะพามาดูตรงนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่าอุปกรณ์ในการตรวจระดับน้ำตาลซึ่งพวกนี้สมัยก่อนเลยเราต้องเจาะน้ำตาลเจาะเลือดแบบนี้เลยแล้วก็ไปส่งตรวจต่อมาก็มีลักษณะแบบนี้ฮะที่เป็นเครื่องเล็กๆที่เจาะน้ำตาลปลายนิ้วใส่เสียบปุ๊บรู้ผลทันทีนะครับด้วยเทคโนโลยีก็พัฒนามาแต่นั่นก็คือว่าโลกเดิมก็เป็นแบบนั้นอะโลกเดิมนะก่อนหน้าที่มีเทคโนโลยี 5G ครับข้อมูลเหล่านี้เวลาเราเจาะตอนเช้าเสร็จเราก็จดใส่กระดาษหรืออาจจะใส่คอมพิวเตอร์หรือใส่ PDA ส่วนตัวอะไรก็ตามพอไปพบคุณหมอเดือนละครั้งก็เอาไว้ข้อมูลนี้โชว์หมอก็เสียเวลามานั่งอ่านแล้วก็ค่อยปรับยาทุกวันนี้ด้วยระบบของ 5G เราสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวนี้เข้าในระบบที่เป็นแอปเลยส่งถึงคุณหมอโดยตรงได้เลยครับครับข้อมูลเหล่านั้นก็จะลิงก์ไปเข้าสู่แอปตอนนี้ในโครงการ 5G เราก็พัฒนาลักษณะที่เรียกว่าเป็นโมบายแอปซึ่งลักษณะเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะก็พัฒนาในการระบบการจดจำข้อมูลนะคะการนำข้อมูลในเรื่องอาหา รการรับประทานยาการออกกำลังกายรวมถึงระดับน้ำตาลนะคะครับมาบันทึกอยู่ในแอปพลิเคชันและสำหรับเรื่องอาหารนะคะก็ยังจะสามารถดีเทคอาหารนะคะแล้วก็มีข้อมูลโภชนาการให้กับผู้ป่วยด้วยค่ะครับอย่างที่
ที่ผมเห็นเนี่ยคือแบ่งเป็นสัดส่วนเลยคือทั้งอาหารยาความดันค่าน้ำตาลความรู้สึกก็วัดได้ในด้านความรู้สึกจะเป็นการบันทึกวิววสมมติอ๋อบันทึกอาการรู้สึกวิววิวเนี่ยตอนที่รู้สึกวิววิวเนี่ยระดับน้ำตาลเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลต่างๆพอได้มาจากเครื่องแล้วที่ติดเอาไว้จากนั้นจะส่งเข้าแอปอัตโนมัติแล้วจากแอปนี้ก็คือจะไปถึงที่คุณหมอเลยแหละครับก็ไปได้อันในขณะเดียวกันข้อมูลขนาดนี้มันเรียกว่าเป็นข้อมูลของแต่ละคนนะข้อมูลขนาดใหญ่นะก็จะวิ่งขึ้นไปในคลาวด์ไป AI ซึ่งมันก็จะทำการวิเคราะห์ว่าคนไข้แบบนี้ข้อแนะนำคืออะไรข้อแนะนำก็สามารถได้เห็นข้อแนะนำมันก็จะเป็นเรียลไทม์เป็นชื่อเขาว่าเป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพให้คนไข้เบาหวานอันนี้คือโครงการต้นแบบเฟสหนึ่งแล้วตอนนี้กำลังพัฒนาในเฟสสองว่าเพิ่มตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปรวมถึงเรื่องของข้อมูลที่จะไปถึงคนไข้รวมถึงเรื่องของ AI ที่จะแนะนำไปถึงว่าอ้าวกินส้มไป2ลูกเพราะนั้นวันนี้กินอะไรไม่ได้แล้วนะอะไรแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นเตือนกันตรงนั้นเลยสำหรับคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเป็นเบาหวานไม่เยอะอาจจะกินส้ม2ลูกยังเหลือโควต้าให้กินอะไรได้อีกสมมติอย่างนี้นะครับแต่คนบางคนเนี่ยที่ระดับน้ำตาลไม่ดีกินส้มไป2ลูกแล้วกินยาเท่านี้เท่าที่คุณได้เขาจะมีข้อมูลหมดใน AI ที่เป็นผู้ช่วยเราก็จะบอกว่ามื้อต่อไปคุณต้องกินเท่านี้ก่อนก็จะทำให้เรียกว่าผู้ช่วยคนไข้แบบทันเวลาเลยเรียลไทม์เลยซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลห้องนี้ก็เป็นห้องของการตรวจภาวะแทรกซ้อนของจอประสาทตาของคนไข้เบาหวานเราก็ต้องเช็คกันทุกปีคนไข้เป็นเบาหวานก็ต้องมาตรวจลักษณะนี้เมื่อก่อนนี้ต้องเจอจักษุแพทย์นะใช้กล้องดูสมัยนี้ตัวนี้เรียกว่าเป็นฟันโดครับฟันดัสคาเมล่าก็เป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปถ่ายเข้าไปที่จอประสาทตาเพราะฉะนั้นคนไข้ก็นั่งตรงนี้เอาคางวางแล้วก็ถ่ายรูปแล้วทีนี้พอถ่ายรูปเนี้ยปกติเราก็ต้องส่งรูปไปให้หมอดูหรือไม่คุณหมอก็ต้องมานั่งรีวิวรูปถ่ายก็ต้องมีความต้องการจากสุขแพทย์แล้วก็ต้องใช้เวลาของท่านเยอะด้วยเทคโนโลยีเรื่องของ 5G และเรื่องของ AI ระบบการถ่ายรูปของจอตานะครับก็เวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยระบบของคอมพิวเตอร์ AI นะครับเราก็จะถ่ายจอตาคนไข้นะครับแล้วเราก็จะส่งเข้าในระบบของ AI ซึ่งภาพของจอตาคนไข้เนี่ยก็จะส่งไปถึงจักษุแพทย์จักษุแพทย์ก็สามารถดูร่วมกับเราได้เลยครับแล้วก็ในระบบเบื้องต้นของ AI เนี่ยเวลาเราถ่ายรูปมาแล้วเนี่ย AI จะช่วยประเมินคนไข้เบื้องต้นให้เลยว่าคนไข้มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาครับถ้าในกรณีถ้ามีปัญหาก็คือจากสู่แพทย์ก็จะดูคอนเฟิร์มผลแล้วก็จะดูนัดคนไข้รักษาต่อไปครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ดูแล้วประเมินเบื้องต้นไม่มีปัญหาเราก็จะนัดติดตามปีละ1ครั้งครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้สามารถเป็นเหมือนการคัดกรองเบื้องต้นได้สำหรับคนไข้ที่มาว่ามีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาก็จะถูกส่งต่อไปให้คุณหมอแต่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาก็คือสามารถกลับบ้านได้เลยรวดเร็วอันนี้คือลดพลังงานนะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรามีจำนวนไม่มากสมมติในโรงพยาบาลต่างจังหวัดหรือโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยที่ต้องดูแลคนไข้ปริมาณเยอะไม่มีทางหรอกที่จะมีจักษุแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็จะพบว่าคนพวกนึงไม่มีอะไรตัวนี้คัดกรองก่อนคุณหมอมาดูเฉพาะอันที่ไอ้เครื่องบอกว่ามีอะไรแล้วค่อยดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็นัดไปเจอเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ใช้เครื่องเทคโนโลยีอันนี้มีอยู่แล้วฟันดัสคาเมล่ามีอยู่แล้วแต่ว่า 5G มาเชื่อมโยงให้เกิดนำข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยเอาส่งขึ้นไปส่งไปให้หมอดูแล้วเอา AI มาช่วยจับด้วยไอ้พวกนี้ไม่ต้องดูหรอกคุณหมอไม่ต้องดูซึ่งศิลาพัฒนาตัว AI ขึ้นมามีความแม่นยำน่าจะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยลดงานกลับไปได้ทำให้เกิดการเข้าถึงมากขึ้นตอนนี้ก็มาอยู่ที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ของโรงพยาบาลสิริราชครับไปดูข้างในกันดีกว่าครับอ
พี่หมอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการมาและท่านก็บอกว่าที่นี่มีการนำทั้งเทคโนโลยี 5G แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยสำหรับเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเป็นยังไงครับครับก็ของเรานะครับเราทำเรียกว่าโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะซึ่งจริงๆแล้วเรานำตัวเทคโนโลยีจริงตั้งแต่ระบบสารสนเทศต่างๆระบบ 5G มาเชื่อมโยงการสื่อสารนี่แหละครับเรามีปัญหาเดิมว่าเราทีมการแพทย์ฉุกเฉินของเราโดยต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ในประเทศนะครับเป็นทีมคุณพยาบาลพาราเมดิกออกไปดำเนินการตามเราเรียกว่าระเบียบโปรโตคอลต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเดิมเมื่อเขามีปัญหาเขาจะทำการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ทางวิทยุนี่นะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยทีมแพทย์ที่ผู้ให้คำปรึกษามีความลำบากใจครับมันไม่เห็นภาพมันไม่เข้าใจสถานการณ์อะไรครับไม่เห็นหน้างานจริงใช่ครับใช่ครับมันมีทั้งไม่เห็นผู้ป่วยไม่เห็นพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับไม่ก็เลยมีความลำบากการที่เราตอนนี้ระบบของเราหนึ่งก็คือเรานำระบบเทคโนโลยี 5G นะครับเพราะมันต้องสื่อสารภาพและเสียงซึ่งมันเป็นเรียกว่าไฟล์ขนาดใหญ่ที่ต้องสื่อสารมาเนี่ยให้รวดเร็วฉับไวสื่อสารได้ง่ายโดยที่ไม่มีเรียกว่าความล่าช้าใช่เลยนะครับซึ่ง 5G นี่ช่วยมากเลยครับตอนนี้ของเราเองก็ได้ใช้มาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วครับตอนนี้ก็เรียกว่าเราก็ค่อนข้างปรับระบบคือข้อนึงที่เราทำมาก็คือการที่จะทำไงให้การแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเราต้องใช้เวลาค่อนข้างเร่งด่วนเนี่ยเข้าระบบทาง IT ต่างๆด้วยความรวดเร็วสะดวกรวดเร็วทำอย่างไรเนี่ยเราก็ใช้เวลาทำโครงการตรงนี้ให้มันเหมาะกับหน้างานครับพี่หมอครับงั้นก่อนที่เราจะไปดูรถจริงๆอยากจะดูว่าการส่งข้อมูลมามันเสถียรขนาดไหนเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับก็เดี๋ยวนี่ครับตอนนี้ทีมก็ทำการเรียกว่าเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อข้อมูลนี่คือภายในรถพยาบาลครับผมมาครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเมื่อข้างบนจากจอคอมพิวเตอร์แล้วนี่คือรถจริงๆแล้วแล้วก็มีเหตุการณ์จำลองให้เราด้วยสวัสดีครับพี่ครับพี่เขาไม่ได้ป่วยนะครับเขามานั่งจำลองให้เราเฉยๆรถคันนี้ความพิเศษอยู่ที่อะไรครับสิ่งเราเพิ่มเติมคือเราเพิ่มเติมตัวกล่องสัญญาณ Wi-Fi เราเป็นกล่องที่กระจายสัญญาณระดับ Wi-Fi ที่ใช้เนี่ยครับคือขาย 5G เนี่ยแหละครับให้เพื่อให้การเชื่อมโยงสะดวกขึ้นแล้วก็ทำให้รถคันนี้เหมือนมีสัญญาณ Wi-Fi ในตัวแล้วก็เครื่องมือต่างๆแล้วเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือทางการแพทย์แต่หลายครั้งก็ต้องมีเชื่อมต่อสัญญาณในการส่งข้อมูลอย่างเช่นตัวเครื่องมอนิเตอร์ที่ส่งสัญญาณชีพต่างๆความดันขึ้นฟ้าหัวใจเงี้ยครับก็สามารถส่งด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเห็นปรินเตอร์ใหญ่ๆตรงนั้นแต่จริงๆหลักการคือในต้องบอกว่าในเฟสปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่ได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราที่เราให้เห็นข้างบนเมื่อกี้ครับระบบหนึ่งที่เราทำระบบฐานข้อมูลต่างๆนะครับตัวเราก็ทำระบบที่ให้กรอกข้อมูลโดยง่ายในแท็บเล็ตซึ่งในอนาคตเราจะสามารถส่งข้อมูลนี้ไปที่โรงพยาบาลก่อนที่โรงพยาบาลไปถึงด้วยซ้ำณตอนนี้จะเป็นการสื่อสารโดยวาจาเบื้องต้นก่อนพอไปถึงโรงพยาบาลตอนนี้ถ้ายังไม่เชื่อมต่อเราปรินต์เลยครับเป็นเอกสารเสมือนเอกสารทั่วไปที่เดิมพอไปถึงก็คือยื่นให้เลยยื่นให้เลยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไปลดระยะเวลาเพราะเดิมเนี่ยทีมทำการดูแลผู้ป่วยเสร็จปุ๊บพอเราไปส่งคนไข้เสร็จปุ๊บก็มานั่งเขียนกรอกข้อมูลแล้วก็ค่อยไปยื่นให้อะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็ทำการลดระยะเวลาเพิ่มเติมไปอีกอะไรเงี้ยนะครับทำให้การทำงานสะดวกขึ้นเอาเวลาที่ไม่จำเป็นที่ไปเสียกับเวลางานเอกสารมาดูแลผู้ป่วยแทนเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้คนงานเยอะขึ้นแต่เทคโนโลยีทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีเวลามากพอในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราครับลดจากเวลาที่มันควรที่จะไม่ต้องใช้เวลามากแล้วก็ไปให้เวลากับสิทธิ์ในการรักษาให้มันมากยิ่งขึ้นเนาะใช่ครับใช่ครับผมว่าความรวดเร็วของเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสำคัญพอผนวกกับการแพทย์ก็จะทำให้คนไข้มีโอกาสแล้วก็มีทางเลือกต่างๆมากยิ่งขึ้นในการหายจากการรักษาเนาะใช่ครับเครื่องนี้ข้อมูลต่างๆสามารถส่งไปได้เลยถึงที่ตัวโรงพยาบาลใช่ครับเมื่อผู้ป่วยมาถึงแล้วสามารถเข้ารับการรักษาได้เลยโดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกอะไรแล้วที่สำคัญอย่างที่เราเห็นนะครับว่าในห้องนี้เนี่ยเวลาที่พี่ๆที่เป็นผู้ที่ดูแลอยู่ก็จะสามารถส่งข้อมูลจากกล้องซึ่งคุณหมอก็สามารถมอนิเตอร์แล้วก็สั่งการให้หยิบจับอะไรได้หมดเลยถูกไหมฮะให้คำแนะนำได้หมดเลยใช่ครับคือจริงๆหลักๆอย่างที่บอกครับตัวจุดเด่นของมันคือการที่ทำเสมือนให้มีแพทย์เห็นผู้ป่วยได้เร็วขึ้นมันทำให้การวินิจฉัยได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วเหมือนเดิมถ้าเราคิดภาพว่าจากรถพยาบาลก่อนที่แพทย์จะเห็นผู้ป่วยจริงๆเนี่ยคนไข้ต้องไปถึงโรงพยาบาลอย่างที่บอกครับเราระยะเวลาตั้งแต่รถออกไปดูแลผู้ป่วยแล้วพาถึงโรงพยาบาลเกือบ40นาทีครับจริงๆแล้วเราเนี่ยเหมือนลดได้ครึ่งนึงเลยใช้เวลาอยู่แทนที่
คนพอทีมไปถึงปุ๊บก็คนคุณหมอก็เห็นผู้ป่วยทันทีวินิจฉัยได้เร็วขึ้นตัดสินใจได้เร็วขึ้นแล้วก็อย่างที่ในความรู้สึกของพวกเราในฐานะคนผู้ป่วยเองเนี่ยก็มั่นใจมากขึ้นว่ามีแพทย์ดูแลตลอดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของตัวโครงการนี้คุณหมอครับจากที่เราได้ไปเดินดูกันมาจนทั่วแล้วเนี่ยทำให้รู้เลยว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ไหมฮะที่พาไปดูเนี่ยเป็นเรื่องของหลักวิธีคิดครับว่าเราจะนำเทคโนโลยีมารวมทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมได้อย่างไรตัวอย่างที่พาไปดูมาเนี่ยก็คือว่าเทคโนโลยีมีอยู่แล้วแต่เราจะเอามันไปใช้ในคนไข้ประเภทไหนอาจารย์หมอครับอย่างโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ซึ่งตอนนี้เริ่มต้นแล้วก็เป็นต้นแบบที่โรงพยาบาลสิริราชมีโครงการหรือว่ามีแนวโน้มในการที่จะขยายต่อไปพื้นที่อื่นๆอีกไหมครับครับก็ที่ไปดูกันมา2แห่งก็ถือว่าเป็น2โครงการใน9โครงการของเราครับในการที่ทำเป็นในโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G ต้นแบบนะครับก็จะเห็นว่าในการพัฒนาที่ได้เห็นเนี่ยบางส่วนเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับแต่เราทำให้มันทำได้จริงเราก็จะเห็นว่าอย่างเรื่องแอปที่จะเป็นผู้ช่วยคนไข้มันก็ไปในระยะที่1ครับยังไม่ได้เกิดการแพร่หลายแล้วก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาให้ตอบโจทย์ของคนไข้ได้มากไปกว่าเดิมยังพูดกันอยู่เฉพาะเรื่องของเบาหวานที่จริงผู้ช่วยคนไข้มันควรจะช่วยได้มากโรคกว่านี้แล้วก็ควรจะใช้ได้ทั่วประเทศเพราะได้แล้วก็จะมาต่อยอดอยู่ในโครงการในระยะที่2นะครับระยะที่2หรือแม้แต่แอมบูเลนซ์ที่เราไปดูก็เป็นระบบแบบนี้ซึ่งจะต่อยอดขยายออกไปในเครือข่ายในเมืองก่อนในต่างจังหวัดอันนี้ก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของเสาเรื่องของสัญญา 5G เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในโครงการระยะที่1เพื่อพิสูจน์ว่าทำได้จริงนะและมีประโยชน์จริงในระยะที่2ก็คือทำให้การพัฒนาเครือข่ายพัฒนาให้เกิดการใช้งานครอบคลุมมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนไทยนั่นแหละครับวันนี้เชื่อได้ว่าได้รับทั้งความรู้แล้วก็ได้รับทั้งกำลังใจที่เห็นโอกาสแล้วว่าต่อไปเราจะมีแนวทางในการรักษาที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับในช่วงหน้าครับเรายังมี weekly update ให้ไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆในสังคมสามารถไปรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์หมอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วง weekly updateโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Weekly Update สัปดาห์นี้เรามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อและอยากผลิตสื่อดีๆออกสู่สาธารณะมาฝากกันโดยเฉพาะเลยครับกับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ไทย Media Fund Hackathon 2023กับการอบรมพัฒนาต่อยอดผู้ผลิตสื่อให้มีศักยภาพในการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจได้อย่างยั่งยืนครับงานนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของอุตสาหกรรมสื่อจะเป็นคนเขียนบทช่างภาพครีเอเตอร์มีเดียโปรดักชันโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาแพลตฟอร์มต้องไม่พลาดสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้กันให้ได้นะครับเพราะงานนี้มีทั้งผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพสื่อตลอดจนนักธุรกิจและนักลงทุนจากหลากหลายสาขาอาชีพที่พร้อมจะมาร่วมระดมสมองแชร์ความรู้และประยุกต์ใช้ประสบการณ์นวัตกรรมรวมทั้งแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการกันอย่างไม่มีกั๊กเลยล่ะครับและที่สำคัญผู้ชนะในโครงการนี้ยังจะได้รับเงินลงทุนในธุรกิจรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะอีกด้วยนะครับผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มีนาคมนี้หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Thai Media Hackathon 2023 Instagram @Thai Media Hackathon หรือทาง YouTube และ TikTok Thai Media Hackathon ครับWe'll be right back.
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม